โอเคครับสวัสดีฮะนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนวาดรูปแบบฉบับเร็วๆนะคืออย่างแรกเนี่ยอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะพี่ก็จะร่างก่อนร่างโครงแล้วก็ไกด์ไลน์ทุกอย่างในหัวนะฮะสเก็ตคร่าวๆนะครับที่ตาทำเหมือนผีอย่างนี้คือมันง่ายต่อการตัดเส้นแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากต่อไปก็ขั้นตอนที่2คือตัดเส้นนะง่ายๆคือทำการทำเส้นให้เนียนๆคมกริบๆนะฮะพยายามกับหน้ากับหลังแบบว่าดูด้วยว่าหน้าเบี้ยวไม่เบี้ยวแค่นี้นะฮะผมโอเคพี่อันนี้อาจจะแบบปรับสีให้มันต่างกันเพื่อง่ายต่อการตัดเส้นนะฮะแล้วก็ใส่รายละเอียดแค่นั้นน่ะนะง่ายๆนะครับอันนี้ส่วนเรื่องโครงหน้าอะไรอย่างงี้เดี๋ยวไปเจาะลึกทีอันนี้มันเป็นขั้นตอนการวาดภาพนะน้องๆถามกันมากๆเลยว่าพี่ทำขั้นตอนอะไรบ้างโอเคพี่จะไล่เป็นตอนแรกร่างแล้วก็ตัดเส้นนี่ตัดเส้นแบบจริงจังเลยนะมีแบบหลักๆแค่ตรงนี้แหละที่มันจะนานหน่อยนะตรงตัดเส้นพอตัดเส้นเสร็จใช่ไหมตัดเส้นเสร็จเราทำอะไรลงสีนะก็ลงเงาอันนี้คือลงสีเนื้อไปก่อนใช่ไหมแล้วก็ลงเบสโทนก็เป็นสีที่เข้มกว่าใช้เป็นแบบสเปรย์นะพ่นไปแล้วก็เก็บรายละเอียดแค่นั้นแหละแล้วก็ใส่อะไรลงสีทั่วไปนะมีตัดเส้นเป็นสีขาวตรงขอบๆตามสไตล์ของพี่นะน้องไม่ต้องทำตามก็ได้แล้วแต่ถ้าชอบแบบพี่ก็ทำตาม ง่ายๆนะฮะโอเคสำหรับวันนี้มันเร็วๆง่วงๆคืออยากทำคลิปลงทุกวันไงไม่รู้จะทำไงนะโอเคเนี่ยลงสีแล้วเนี่ยนะถามว่ารอยับเสื้อทำยังไงนะฮะคือก็ต้องรู้หลักการของการย่นของผ้าก่อนนะผ้าเนี่ยเวลามันย่นเนี่ยมันจะเกิดรอยยับใช่ไหมมันยับตรงไหนไปดูใน Pinterest นะฮะเดี๋ยวมาเจาะลึกอีกทีก็ได้อันนี้พี่ก็ปาดมั่วนะพี่ก็ไม่รู้หรอกมันยับยังไงบ้างพี่มั่วไกลๆมั่วๆแล้วมันคงเดาๆประมาณนี้แหละเงี้ยโอเคแล้วก็ใส่ขอบขาวตามสไตล์พี่ผมนี่ส่วนผมก็ปาดมั่วเหมือนกันนะคือมันแล้วแต่สไตล์คนอ่ะคือพูดง่ายๆทำผมให้ผิวก็คือตวัดนะตวัดเส้นสำคัญมากฝึกตวัดตรงกระดาษก่อนก็ได้ตวัดแบบไปให้เสร็จก่อนนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะภาพแบบอันนี้ผมใช้เวลาวาดทั้งหมด40นาทีนะเร็วชิบหายเลยเพิ่งวาดเสร็จแล้วก็เอามาอัพเนี่ยนะโอเคถ้ามันเร็วไปยังไงก็ช่วยไม่ได้วันนี้ง่วงนะถือว่าอันนี้เป็นคลิปสปีดเพนแล้วกันมาอธิบายเล่นอะไรของครูวะโอเคเนี่ยแค่นั้นแหละเสร็จละปุ้งเนี่ยนะนี่เสร็จเลยนะสวยเลยโอเคจบเฮียพอเถอะง่วงหลับแล้วบ๊ายบาย แล้วใครที่มาถามว่าตวัดคืออะไรครับพี่อะไรเงี้ยนะฮะมันคือการสะบัดข้อมือแบบเร็วๆฮะทำให้เส้นเนี่ยมันไม่ยึกยือเข้าใจไหมมันเป็นแบบเส้นโค้งตรงๆแบบฟิวๆอ่ะเหมือนเส้นผมสลวยอ่ะนะมันแบบฟืบๆอ่ะงงไหม